ยังไม่หมดนะถ้าจะลงมาอีกนะมีโอกาสที่ฝนอาจจะลงมาอีกชุดใหญ่เหมือนกันนะครับหน้าฝนแล้วมาช้าไหมปีนี้ก็ถือว่าไม่ช้านะพฤษภาคมก็มาตกต้องตามฤดูกาลยางเข้าเดือน6ฝนก็ตกตามเพลงพล่ำพล่ำไม่ใช่เดือน5ใช่ไหมเดือน6เดือน6ครับเพราะว่าคนนับธันวาเป็นเดือน1คนไทยสมัยก่อนโน้เนาะสนามกอล์ฟที่เหมาะกับการไปเล่นช่วงหน้าฝนมากๆก็เป็นสนามแบบธรรมชาติอ่ะที่ปกติถ้าเป็นหน้าแบบหน้าร้อนแล้วหญ้ามันจะแห้งๆไม่น่าเล่นไม่สวยงามสักเท่าไหร่อย่างสนามรถไฟที่หัวหินเนี่ยถือว่าเป็นสนามกอล์ฟ18หลุมแห่งแรกของประเทศมันก็จะเขียวขึ้นมันจะสวยเขาชะโงกส่วนใหญ่จะเป็นสนามธรรมชาติเลยพวกเนี้ยนะตรงได้รับการแจ้งยังว่ามีการยังไม่มีใครแจ้งเลยได้ทั้งเขาจะงงทั้งถูป่านะถ้าได้รับจดหมายจากขึ้นแล้วนะครับสนามเขาชะโงกยังไม่ได้รับหนังสือดังที่กล่าวเมื่อวานนี้นะขอบเฮ้ยยังไม่ได้เลยอ้าวเออตายแล้วคุณบดินทร์ดาบุตรไปส่งไปรษณีย์ไหนเนี่ยบอกให้ลงทะเบียนด้วยนะมีหน้าล่ะเงียบกริบเลยเหรอเดี๋ยวจัดการให้ใหม่ผมทำสวยมากอย่างดีเลยนะมีลายเซ็นด้วยนะใช่ใช่มีลายเซ็นของดีเจหมดทุกคนเลยนะเดี๋ยวต้องไปเช็คที่ไปรษณีย์แล้วล่ะเออแต่นานมากแล้วนะเป็นเดือนนะผมว่าเราทำตั้งแต่ช่วงโควิดระบาดใหม่ๆนะลองเช็คดูว่ามันไปค้างอยู่ตรงไหนนะฮะลองสนามเขาจะโง่ครับนี่ยังคิดว่าเนี่ยจะไปเล่นสักหน่อยนะช่วงหน้าฝนผมชอบเล่นสนามนี้อาจจะมีแฉะเฉอะบ้างก็นิดๆหน่อยๆนะฮะพี่ปาเล่นกอล์ฟหน้าฝนกับหน้าร้อนเนี่ยนะรู้สึกว่ามันต่างไหมก็ต่างกันแต่ความรู้สึกนะฮะหน้าไม่นับอากาศนะไม่นับอากาศว่ามันร้อนน้อยลงอะไรเงี้ยเอาสภาพการเล่นเนี่ยพื้นแฟร์เวย์พื้นปูนนะมันอะไรมันอาจจะช้าลงแต่การช้าเราไม่ได้รีบร้อนอะไรจะไปไหนเนี่ยช้าคือสปีดใช่ไหมกวนหน้าช้าลงนี่เหรอก็อาจจะมีแบบว่าดรอปเดิบอะไรบ้างอาจจะเล่นไปฝนตกก็ต้องหยุดหลบฝนการหยุดหลบฝนของกวนผมมันมีความสุขทำไมครับก็มีอะไรดื่มกันไปเรื่อยๆไม่ซีเรียสอะไรกับมันไม่ซีเรียสฮะเล่นได้เสียกันในกวนก็ไม่ได้มากมายจนไม่ใช่ได้ที่ว่าไอ้พวกที่เสียนี่ใจร้อนต้องกลับมาเล่นริ้วๆอะไรไม่มีอะไรอย่างนั้นมันขึ้นกับกวนมันขึ้นกับกวนนะครับเดี๋ยวผมต้องตรวจสอบในสนามเขาจะโง่จะไม่ได้อาทูปาเตมีใครฟังอยู่ได้รับจดหมายจากคืนหรือยังสนามกอล์ฟในดวงใจของแฟนรายการแฟนรายการกอล์ฟทริกหลังโควิดนะฮะได้ตำแหน่งนี้ร่วมกัน2ที่ใช่ทูปาเตมีกับเขาชะโงกใช่เราก็เป็นการสูเป็นการโหวตที่สูสีมากๆคือมันมี60กว่าสนามที่คนโหวตเข้ามาแล้วชนะแพ้กันแค่จุดเองนะแต่2สนามนี้แล้วการโหวตสูงสุดถือว่าโหวตสูงสุดไปแล้วกันเรื่องของไรเดอร์คัพเล็กๆคุยกันลักซักเล็กน้อยซึ่งปีนี้ไรเดอร์คัพก็จะมีการแข่งขันที่สนามวิสลิงสเตทที่สหรัฐนะฮะก็เป็นเรื่องที่ลอรี่แม็กอินลอยอ่ะซึ่งยังไงก็ต้องติดตัวแทนของทีมยุโรปไปแข่งแน่ๆแกบอกว่าได้ยินข่าวมาว่าปีนี้อาจจะมีการจัดแข่งขันเลยด้วยครับโดยไม่ให้มีแฟนกอล์ฟเข้าชมถ้าเป็นอย่างนั้นเหรอผมคิดว่าเลื่อนไปแข่งปีหน้าดีกว่าไหมเพราะไรเดอร์ครับมันเป็นบรรยากาศของแฟนกอล์ฟที่จะสนุกสนานกันเกทับบับแหลกส่งเสียงเชียร์กันโดยเฉพาะที่อเมริกาด้วยก็พูดไปประมาณนี้แล้วตัวรอรี่เองเนี่ยหลังจากนั้นก็ยังกล่าวเสริมว่าส่วนตัวเขาเนี่ยเชื่อว่าในที่สุดก็ต้องเลื่อนนะเพราะเขาคิดว่าน่าจะยังไม่พร้อมที่จะจัดกอล์ฟที่มีรายการคือรอยเดอร์ครับที่โอกาสที่ถูกเลื่อนมากกว่ารายการอื่นเพราะอะไรเพราะว่าอย่างนี้นะฮะเอาสมมติกอล์ฟรายการเมเจอร์ผู้ชมเข้าชม 100,000 คนตลอด4วันแต่อย่าลืมว่ากอล์ฟหลักแบบนั้นเนี่ยนักกอล์ฟ100กว่าคนกระจายกันเป็น 30-40 กวนใช่ไหมคนก็จะค่อนข้างกระจายกันค่อนข้างเยอะครับแต่ก็ยังไม่ได้มากเท่าแข่ง PGA Tour European Tour นะเลยด้วยครับเนี่ยไม่เอาคนจำนวนคนผู้ชมเข้าดูที่จะกระจายไปดูตามกวนเหรอสมมติว่ารายการเมเจอร์อย่าง PGA Tour เนี่ย PGA Tour รายการธรรมดาสัก 3-4 หมื่นต่อรายการแต่เลยดูคำนี้มากกว่านั้นรายการเมเจอร์จะขึ้นไปเป็น 100,000 ตลอด4วันอื
แต่พี่เจทัวร์เนี่ยคุณกระจายดูกี่กวนอ่ะเต็มสนามใช่ไหมเพราะคนไม่ก็ไม่ค่อยกระจุกตัวเท่าไหร่18หลุมครบแต่ไรเดอร์คัพเนี่ยมีนักกอล์ฟอยู่24คนแล้วก็ฝั่งละ12เซสชั่นหนึ่งเนี่ยโดนส่งลงไปอย่างมากก็4-5กวนเพราะนั้นไอ้คนวันละประมาณ 3-4 หมื่นคนเนี่ยมันก็จะกระจุกอยู่แค่นี้โอกาสที่ความหนาแน่นมันก็จะมีขึ้นดังนั้นรอรี่เขาก็มีโอกาสที่จะเชื่อว่าไรเดอร์คัพมันอาจจะต้องถูกเลื่อนเพราะตัวเขานะตัวเขาแต่ว่าตอนนี้ทำตอนนี้เนี่ยตามตารางก็ยังไม่มีการประกาศแล้วไรเดอร์คัพก็ยังแข่งขันกันยังไม่มีการเลื่อน25-27กันยานะครับ1สัปดาห์หลังจาก US Open พอดีอีกหลายเดือนอีกหลายเดือนซึ่งตรงนี้นะคริสเฟดลี่ประธานบริหารยูโรเปียนทัวร์ก็ออกมาให้สัมภาษณ์ประเด็นนี้บอกว่าเออตอนนี้นะมันยังไม่มีอะไรที่ชัดเจนแล้วก็คิดว่าไม่น่าจะเป็นประโยชน์อะไรเลยกับการที่รอรี่แมคลอยไปพูดเช่นนั้นรอรี่แกอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าคิดยังไงพูดอย่างนั้นครับเพราะว่าจริงๆแล้วเราต้องดูสถานการณ์ไปก่อนว่าจะเลื่อนหรือจะเลิกหรือจะยังไงเพราะยูโรเปียนทัวร์ในฤดูกาลนี้เนี่ยผมประกาศแล้วนะรายการแรกที่จะกลับมาแข่งขันกันก็คือ22กรกฎาคมนี้แหละใช่รายการ British Master ครับซึ่งเป็น1ใน6รายการที่จะเล่นในสหราชอาณาจักรเอาตรงนี้ก่อนสถานการณ์ยังไม่ถึงกันยาอะไรประมาณนี้และพอใกล้ๆต้องปรึกษากับทาง PGA Tour ด้วยว่าทางโน้นเป็นอย่างไรทางเราเป็นอย่างไรนะฮะและการที่รอรี่มาลอยเขาก็เป็นมือต้นๆของโลกการได้ไปโชว์พวก PGA Tour มันก็เป็นเรื่องดีอะไรอย่างโน้นอย่างนี้นะจริงๆก็ไม่ได้ขัดแย้งอะไรกันมากเพียงแต่ว่าเอาเป็นว่าเวลานี้ไรเดอร์คัพนี่นะยังไม่มีการเลื่อนยังไม่มีการเลื่อนหรือเลิกใช่ส่วนการมีแฟนกอล์ฟเข้าชมหรือไม่ตอนแรกมันแค่แนวคิดว่าอาจจะไม่มีผู้ชมแต่ถ้าถึงสถานการณ์ตอนนั้นมันอาจจะมีแล้วก็ได้ถูกจะเอาอย่างนี้ท่านผู้ฟังลองนับดูง่ายๆนะครับสมมุติว่านับวันนี้ตอนนี้มิถุนาใช่ไหมอีกกี่เดือนอ่ะกรกฎาคมสิงหากันยาอีก3เดือน3เดือนถ้าถึงเวลานั้นการเดินทางเข้าไปต่างประเทศยังต้องกักตัว14วันเนี่ยผมว่ายากแล้วถูกไหมตาลีเวสบูดได้สัมภาษณ์บอกถ้าผมไปแดนสหรัฐโดนกักตัว14วันกลับมาอังกฤษโดนกักตัว14วันผมไม่ไปไหนครับหายไปเดือนแล้วนะใช่28วันนะกักตัวนั้นน่ะไม่ได้แปลว่าคุณซ้อมได้คุณต้องอยู่ในออกไม่ได้ออกไปไหนไม่ได้นะถ้าตอนนั้นถึงตอนนั้นยังต้องกักตัวอย่างเงี้ยโอ้น่าจะยากนะแต่ว่าถ้าจะเลื่อนมันจะทำได้หรือเพราะว่าอย่าลืมว่าปีหน้าโอ้โหมันไม่ใช่ปีหน้าเอาปีนี้ก่อนคือเวลาปีนี้นะมันแน่นมากถ้าเลื่อนปุ๊บโอ้โหทั้งยุโรปเปียนทั้ง PGA มันก็หาที่ลงหาที่ลงกันอ่ะเพราะมันเลื่อนกันมานานมากแล้วว่ะใช่ครับใช่เวลามันไปกระจุกกันตอนปลายปีแล้วถ้าไรเดอร์คัพจะเลื่อนไปเป็นปีหน้าน่ะแล้วประธานคัพจะเป็นไงปีหน้ามันมีประธานคัพด้วยมันก็จะชนกันหรือว่าต้องเลื่อนไรเดอร์คัพแล้วก็ประธานคัพไปด้วยหรือจะยกเลิกไปเลยอันนี้ก็ต้องรอตามกันอีกทีนะฮะตอนนี้เหตุการณ์หลายๆอย่างนะอย่างที่เรียนนะตาผมก็เหลือบดูข่าวของ M-Cord ไปเรื่องของอเมริกาเลยการเหตุการณ์วุ่นวายที่เกิดขึ้นในอเมริกาอยู่เนี่ยคือแม่นะพี่แป๊ะครับคือแต่ทั้งยูโรเปียนทัวร์นะฮะที่พี่แป๊ะบอกว่าจะกลับมาแข่งขันในช่วง22กรกฎาคม British Master 25 British Master เนี่ยผมว่าอังกฤษเนี่ยเขาพยายามคือเหมือนกับเขาเป็นเฮดแล้วก็เป็นแกนของทาง European Tour ครับคือตอนแรกเนี่ยนะอังกฤษบอกว่าโอเคกอล์ฟกลับมาแข่งขันได้แล้วนะก็ประมาณกรกฎาคมแต่ดูเหมือนในประเทศอื่นในหลายๆประเทศที่มีรายการของ European Tour ไปลงเนี่ยจะยังไม่ค่อยคล้อยตามเท่าไหร่เพราะหลายประเทศอย่างสวิตเซอร์แลนด์หลายๆที่ก็ยังไม่เอาตามก็คือยังไม่ให้มีทัวร์นาเมนต์แข่งคราวนี้ทาง European Tour ก็เลยเหมือนกับจัดตารางใหม่เลยพอ British Master 22-25ครับเนี่ยเขาก็เลยไปหารายการอื่นๆมาลงนะซึ่งบางรายการก็เป็นรายการใหม่นะแต่ว่าทุกรายการเป็นการแข่งขันในอังกฤษแล้วก็ประเทศใกล้เคียงมาอังกฤษเวลส์อะไรแบบนี้หมดเลยนะที่จะช่วงนั้นอ่ะช่วงที่กลับมาแข่งขันใหม่จะยังไม่มีไปตะเวนแข่งในเยอรมันในฝรั่งเศสอะไรแบบนี้จะเป็นการแข่งขันใน UK เป็นหลักนะ British Master 22-25กรกฎาคมแล้วจากนั้นเนี่ยก็จะมีรายการ WGC ขั้นแต่เรามีรายการคู่ขนานกับ WGC FedEx St. Jude Invitational ก็คือ
English Open ซึ่งเป็นรายการที่หายไปจากทัวร์มา18ปีแล้วอ่ะไปขุดกลับมาใหม่ คือให้ทัวร์มันเดินหน้าพี่แป๊ะผมเข้าใจว่าอังกฤษเขาต้องการว่าไม่ใช่ว่าเฮ้ยกลับมาแข่งขันอังกฤษแต่ชาติอื่นยังไม่มาร่วมด้วยแล้วก็หายไปอีก2เดือนแล้วกลับมาใหม่อย่างเงี้ยมันจะดูไม่งามเขาก็เลยพยายามเอารายการต่างๆเนี่ย English Open เนี่ยหายจากทัวร์ไป18ปีนะจะกลับมาเนี่ยนะเอากลับมาใหม่แล้วก็มีอย่างรายการEnglish Championship นี่ก็เป็นรายการใหม่เพิ่งเกิดขึ้นก็หลบนะเพราะว่ารายการอื่นที่เป็นเจ้าของเวลาเดิมเขายกเลิกไป Celtic Classic ที่ Wales นะนี่ก็เป็นรายการใหม่ Wales Open ที่ Wales ดังนั้นจะเห็นว่ารายการต่างๆเนี่ยเป็นรายการใหม่ทั้งนั้นเพราะอย่างประเทศอื่นอย่าง Czech Republic ที่มีทัวร์นาเมนต์แข่งขันในช่วงนี้สวิตเซอร์แลนด์นะครับ Omega European Master Porsche European Open ธงชัยเคยเป็นแชมป์เก่าเนี่ยอยู่ที่เยอรมันเนี่ยเรานี่ยกเลิกหมดเลยนะอังกฤษเหมือนกับว่าเหมือนจะพยายามแสดงให้เห็นว่าทัวร์มันต้องเดินต่อนะจะกลับมาแล้วชาติอื่นยังไม่ร่วมเดี๋ยวผมจัดการเองเนี่ยก็เลยจัดมา6รายการรวดเลยแข่งขันในอังกฤษกับเวลส์หมดเลยนะครับในช่วงแรกๆแล้วพอไปประมาณเดือนตุลาเป็นต้นไปสถานการณ์ก็เริ่มจะคลี่คลายเราก็น่าจะเริ่มเห็นยูโรเปียนทัวร์ไปแข่งขันในประเทศอื่นอย่างอิตาลีอย่างสเปนอย่างโปรตุเกสอย่างตุรกีอะไรอย่างนี้มากขึ้นแต่ว่าช่วงแรกในขณะที่ชาติอื่นยังไม่ค่อยมั่นใจแต่อังกฤษเขามั่นใจเขาก็เลยต้องแสดงความเป็นเฮดหน่อยว่าเนี่ยมันงั้นเดี๋ยวผมจัดไป6รายการเลยซึ่งมีรายการดั้งเดิมที่อยู่ในตารางการแข่งขันปีนี้อยู่แล้วแค่อันเดียวนะคือ British Master อีก5อันเนี่ยใหม่หมดเป็นอันใหม่หรือไม่ก็เอาของเก่า18ปีไม่ได้แข่งมาเอากลับมาใหม่คือมาจัดให้มันเดินต่อคือไว้เชิงอยู่อ่ะใช่ๆๆหลายรายการสปอนเซอร์เขาบอกไม่เห็นด้วยช่วงนี้ปีนี้ขอถอนตัวนะจ๊ะอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็อยากจัดก็อาจจะมีรางวัลลดลงนะเพราะสปอนเซอร์มันหนุนกันไม่เยอะอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งเรื่องนี้นะฮะทางคริสเปอร์ลี่เองก็บอกว่าขอให้ยูโรเปียนทัวร์จัดสัก 2-3 รายการก่อนยังมีเวลาตั้ง3เดือนเรื่องไรเดอร์คัพเนี่ยเดี๋ยวใกล้ๆจะปรึกษากับทาง PGA ทัวร์เขาว่าจะเอาอย่างไรกันดีฉะนั้นเวลานี้ก็คือยังเหมือนเดิมแข่งขันเหมือนเดิมมีคนดูเหมือนเดิมยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงลอรี่ไม่ลอยไม่น่าจะไปพูดไม่มีประโยชน์อะไรเลยลอรี่แกก็เนี่ยบทสัมภาษณ์แกการตอนนี้ก็คือแกพูดอะไรคนก็ฟังเพราะมันหนึ่งไงคือแต่คนก็เห็นคล้อยกับลอรี่แมคเอนลอยนะถ้าเลยเลือกครับแข่งแบบไม่มีคนดูอย่าแข่งซะดีกว่าจริงนะใช่มันคงบรรยากาศมันถ้าเป็นกอล์ฟอื่นผมยังพอรับได้นะยังพอรับได้แต่ต้องเลือกที่อเมริกาด้วยอเมริกาโอ้โหแฟนกอล์ฟอเมริกานี่เขาแบบว่าเป็นวัฒนธรรมเลยต้องโหต้องส่งเสียงดังต้องส่งตอนพัดตอนทีออฟนี่นะแล้วเป็นรายการเดียวในวงการกอล์ฟที่ผู้ต่อสู้ตีพลาดแล้วโหได้ไม่โดนไม่ผิดธรรมเนียมแล้วกันเมื่อวานผมจำได้พี่แป๊ะพูดถึงเรื่องเหตุการณ์ความวุ่นวายในอเมริกาที่มีนักเทนนิสคนหนึ่งเนี่ยนาโอมิโอซากะใช่ไหมใช่ใช่ที่โพสต์ขึ้นออกมาชัดเจนมากตอนนี้นักกีฬาส่วนใหญ่โดยเฉพาะนักกีฬาผิวสีทั้งบาสทั้งบอลอะเลบอนเจมส์เนี่ยชัดเจนมากออกมาเร็วด้วยคือตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ใหม่เอารูปตัวเองใส่เสื้อยืดที่ใส่ไว้นานแล้วนะหลายปีแล้ว I can't breathe คือผมหายใจไม่ออกครับโพสต์ลงใน Instagram แล้วก็มีข้อความด้านใต้ว่า still แปลว่าผ่านไปหลายปีแล้วมันก็ยังเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนผมก็ยังหายใจไม่ออกเหมือนเดิมสเตฟเคอร์รี่สตีเฟนเคอร์รี่ของ Golden State Warriors ไปแคปเจอร์ภาพตอนที่ตำรวจดีเรกชาวินเนี่ยกดคอจอร์จฟลอยด์แล้วก็โพสต์ลงใน Instagram บอกว่าถ้าคุณเห็นภาพนี้แล้วมันไม่ทำให้คุณรู้สึกอะไรเลยเนี่ยผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงละครับคือนักกีฬาแต่ละคนออกมาแสดงจุดยืนชัดเจนแต่หนึ่งคนที่เงียบแล้วก็แสดงบทบาทเรื่องนี้น้อยมากจนตอนนี้คนเริ่มถามแล้วเขาหายไปไหนพี่ป้ารู้ไหมว่าใครคือไทเกอร์วูดส์โอ้ผมขอ นั่งมองดูอยู่บนภูแล้วกันถ้าอย่างตอนนี้อย่างกอล์ฟชานอลเขาก็ถามเมื่อเช้าผมยังเอ่ยชื่อไทเกอร์วูดส์อยู่ว่าเขาเป็นผู้ปฏิวัติกีฬากอล์ฟให้คนผิวสีที่อเมริกานะแล้วถึงเวลานี้หายไปไหน ก็เขาสบายดีอยู่คือมันอาจจะมีการโพสต์ข้อความลงเรื่องการแสดงความเสียใจว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ความชัดเจนในการ
แสดงตัวของไทเกอร์วูดส์ในเรื่องนี้เนี่ยยังไม่ชัดเจนนะผมมองว่ามันเป็นเรื่องของแต่ละคนที่จะคิดนะใช่ใช่ไงคือถ้าใครไม่ได้ออกมาโพสต์ออกมาอะไรก็ไม่ใช่ว่าผิดนะก็ไม่ผิดแต่ความเป็นคนดังบางครั้งบางครั้งคุณเลือกเรื่องอย่างนี้คุณเลือกที่จะเงียบแต่คุณก็ยังโดนวิจารณ์ได้เงียบก็โดนเงียบก็โดนออกมาก็โดนไทเกอร์เนี่ยตอนนี้ก็โดนพูดถึงว่าไทเกอร์หายไปไหนถึงเวลาอย่างนี้เนี่ยคุณหายไปไหนออกมาแสดงความเห็นสักหน่อยออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมแสดงจุดยืนนักกีฬาหลายคนเลยอย่างที่บอกเลบรอนเจมส์สเตฟเคอร์รี่นาโอมิโอซากะอีกเยอะชายแอนวูดหลานไทเกอร์นะยังออกมาออกตัวว่าชัดเจนว่าสนับสนุนเหตุคือไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นไมเคิลจอร์แดนซึ่งปกติเป็นคนที่ไม่ค่อยยุ่งอะไรกับเรื่องอย่างนี้แต่แกยุ่งทุกเรื่องไม่ใช่หรือยังลงมาว่าเรื่องของการเหยียดผิวเนี่ยมาคัตตูรามนักเตะของมุนเช่นกัสบักในบุนเดสลีกาพอยิงประตูปุ๊บคุกเข่าก้มหน้าเลยนะฮะประท้วงเรื่องนี้เช่นกันไมเคิลจอร์แดนออกมานะไนกี้สปอนเซอร์หลักของไทเกอร์วูดส์ทำเป็นโฆษณาสั้นๆชัดเจนมากว่าเขาไม่โอเคเลยกับเหตุการณ์ปัญหาในสังคมเรื่องนี้ไนกี้อ่ะพี่แปะเป็นสปอนเซอร์ไทยยังออกมาชัดเจนคือเป็นข้อความปับๆขึ้นมาแต่ไทเกอร์ยังคือเรื่องนี้ถ้าคนที่ก่อเหตุแล้วคณะตำรวจชุดนั้นนะออกมาแล้วก็ขอโทษนะกับประชาคมนี่นะเพราะมันจะสงบลงได้บ้างนะอันนี้คือโอเคคุณบอกว่ามีการจับกุมตั้งข้อหาแล้วแต่ว่าไอ้คนเหล่านั้นหายไปเลยไงถ้าเอาคนเหล่านี้มานะแล้วมาแสดงตัวว่าเขาทำผิดแล้วเขาขอโทษนะผมว่าน่าจะคลี่คลายลงนะคือตอนนี้มันกลายเป็นว่าเอาเรื่องนี้มาเป็นปมหลักแต่จริงๆมันสอดแนมมาหลายเรื่องที่มาเกี่ยวดองหนองยุ่งเพราะไม่พอใจผู้นำมาตั้งแต่เรื่องโควิดแล้วไงแล้วก็คนยากคนจนคนไม่มีงานทำคนไม่มีรายได้ก็ปล้นสะดมผสมโรงอ่ะมันขยายกันไปแล้วแล้วเชื่อไหมว่าอย่างที่บอกว่าหลายฝ่ายเนี่ยก็ออกมาแสดงจุดยืนชัดเจนว่าไม่ยอมรับกับเรื่องแบบนี้ใช่แต่คือมันเก็บกดนะแล้วคราวนี้อย่างที่ว่าผ่านมาประมาณ1อาทิตย์แล้วเนี่ยมันยังไม่มีสัญญาณจากตัวไทเกอร์วูดส์เองว่าคุณยังไงคุณเงียบเกินไปหรือเปล่าแล้วบางคอลัมนิสต์บางคนบอกว่ามันผ่านมาอาทิตย์แล้วนะคนอื่นเข้ามากันหมดแล้วนะไทเกอร์ออกมาตอนนี้มันช้าไปหรือเปล่ามันออกมาเพราะว่าโดนไฟบังคับหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างงั้นไปแล้วนะครับก็คือเป็นเรื่องของแม่อย่างที่ว่าก็มันก็พูดยากว่ามันเก็บกดมานานด้วยเรื่องของผิวสีที่มันมีความเหลื่อมล้ำกันอย่างมากเมื่อก่อนที่มันเริ่มดีขึ้นแต่มันก็ยังมีอยู่เห็นได้ชัดจากเหตุการณ์นี้ว่าเองก็ยังเกลียดพวกข้านั่นแหละแล้วพี่แป๊ะเชื่อไหมเออร์ลวูดส์คือคุณพ่อของไทเกอร์ครั้งหนึ่งเนี่ยเคยพูดเอาไว้นะเขาบอกว่าลูกชายของเขาตั้งแต่ตอนไทเกอร์เด็กๆเลยว่าเขาเห็นแววของลูกของเขาคนนี้ว่าแววอะไรเขาบอกว่าลูกของเขาเนี่ยจะเป็นคนที่มีอิมแพคต่อการเป็นอยู่ของมนุษย์แล้วก็สังคมโดยเฉพาะที่อเมริกามากกว่าและโลกมากกว่าบุคคลชื่อผู้มีชื่อเสียงอย่างมหาตมะคันธีอย่างมากกว่าเนลสันแมนเดลาด้วยซ้ำอันนี้คือคุณพ่อไทเกอร์พูดไว้ทำนายไว้เคยทำนายไว้นะแต่เอาจริงๆนะณเวลานี้ตามที่เขาวิจารณ์กันเนี่ยครับไทเกอร์ถึงเวลาอะไรแบบนี้ที่มีเรื่องของเกี่ยวกับการเมืองเกี่ยวกับเรื่องสังคมเนี่ยไทเกอร์ไม่ค่อยแสดงค่อนข้างเงียบเท่ากับว่าไทเกอร์ยังไม่ค่อยเป็นไปอย่างที่คุณพ่อเคยทำนายไว้คุณพ่อเคยบอก he is the chosen one ก็คือเขาคือคนที่ถูกเลือกถ้าจำได้นะกรณีคนผิวสีนักกีฬาตั้งแต่วงการบาส NBA อเมริกันฟุตบอลตอนเพลงชาติอเมริกันขึ้นล่ะเขาคุกเข่าอ่ะตอนนั้นเธอก็วูดให้สัมภาษณ์ไม่เห็นด้วยนะอย่าลืมนะไม่เห็นด้วยกับคนกลุ่มนี้นะผมก็เลยมองว่าอาจจะเป็นที่ทำไมเขาถึงเงียบตอนนี้หรือเปล่าเออนั่นแหละนะนั่นแหละตอนนั้นไทเกอร์เขาบอกว่าคุณต้องเคารพกับเพลงชาติกับเคารพต่อประเทศชาติอะไรอย่างนี้นะเออนั่นแหละผมว่าความคิดของแกนะมันไม่ใช่ออกมาทางรุนแรงคืออย่างที่ว่าตอนนี้กลุ่มฝั่งนี้เนี่ยกลุ่มคนที่พวกเซเลบที่สนับสนุนฝั่งประท้วงเขาบอกว่าคือถ้าคุณเห็นแล้วคุณเฉยเนี่ยแส
แสดงว่าคุณอยู่ทางนู้นเขาพูดอย่างนี้นะคือถ้าเกิดคุณเห็นอย่างนี้แล้วคุณไม่มาอยู่ไม่มาสนับสนุนเหมือนพวกเราเนี่ยแล้วว่าคือมันไม่มีเกลียวว่างพี่แป๊ะบอกว่าไม่เดินมันไม่เดินหน้าก็ถอยหลังเหตุการณ์อย่างเงี้ยถ้าคุณเงียบก็คือคุณอยู่ทางนู้นพูดประมาณเนี้ยนะนะส่วนนะฮะบ้านเราก็นะฮะ wait and see ดูกันไปเรื่อยๆจะจบกันยังไงเพราะสหรัฐนี่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นทั่วโลกต้องตามดูยอดติดมันจะเยอะมันจะเพิ่มตอนนี้คนไม่สนใจโควิดแล้วไม่เห็นเลยที่มันทั่วกันนี่นะน้องตุ๋นหน้ากากไม่มีแล้วสายจะปิดหน้าเวลาข่าวโควิดที่อเมริกาจบไปแล้วข่าวมาทั่วมาแทนตอนโควิดจะไม่ประกาศเคอร์ฟิวเลยตอนนี้ประกาศเคอร์ฟิวใช่แล้วก็ฝากถึงนักกอล์ฟนะฮะถ้ามีเวลาอะไรตอนนี้ก็ไปออกรอบกันได้ค่อนข้างจะผ่อนคลายมากขึ้นแล้วห้องอาบน้ำอะไรก็ได้กันนะฮะรถนี่ก็ไม่ต้องมีชาวก้งฉากกั้นแล้วก็ชาบูยังนั่งได้ตั้ง6คนนะโรงหนังนั่งติดกันได้อ่ะบรรยากาศมันก็เปลี่ยนไปก็มีการอนุโลมนะมาตรการอะไรที่มันเข้มข้นในช่วงแรกๆตอนนี้ก็เปิดออกทีละหน่อยแต่ก็นะทุกสนามยังมีการตรวจนะเรื่องของอุณหภูมิวัดไข้แล้วก็ต้องมีการลงทะเบียนไทยชนะอะไรประมาณนี้นะแล้วราคานี่นะพิเศษสุดๆทุกสนามเลยทุกสนามไม่แพงไปใช้บริการกันได้แล้วช่วงนี้ก็ไม่ร้อนแล้วด้วยนะฮะมีหลากหลายสนามไม่ว่าจะเป็นสนามแถบนะฮะเขาเขียวสนามนี้ก็สนุกนะฮะมีกรีนภูเขาอยู่บ้างตอนนี้ราคาก็ถูกมีจัดโปรคนไทยไม่ทิ้งกันจันถึงสุกนะกินฟรีแค่ดีลด 1,350 บาทเองนั่นนะถูกมากส่วนยูโรแลนด์ก็วันจันนะฮะตลอดเดือนมิถุนา 1,200 กว่าบาท มีรถด้วยอะไรอย่างนี้แล้วก็การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยตอนนี้ก็เริ่มจะได้งบมาช่วยเรื่องส่งเสริมการท่องเที่ยวการออกจากบ้านไปเที่ยวไปเล่นกงเป็นกอล์ฟกันกรกฎาถึงตุลาเนี่ยพวกสมุทรปราการฉะเชิงเทราเนี่ยเขาอาจจะมีกิจกรรมที่ให้คนไปเล่นในราคาพิเศษทั้งฝั่งฉะเชิงเทราฝั่งสมุทรปราการสมุทรปราการที่สนามเยอะนะบางนาเลยไปหน่อยก็ถิ่นสมุทรปราการแล้วนะเส้นบางนาตราดนั่นโอ้โหนั่นแหละถ้าจะทุกกิจถ้าจะทุกกมเลยฉะเชิงเทราก็ไปเล่นสนามบางมะกงริเวอร์ไซด์สนามนี้ที่ฉะเชิงเทรานี่สุดยอดก็ลองไปใช้บริการกันพักกันสักครู่นะฮะ SMS 0994111099ส่งมาคุยกันได้ครับกอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรและยุทธพงษ์วิชัยดิษฐ์เครื่องปรับอากาศ Carrier X Inverter แอร์ที่ดีที่สุดของ Carrier สิ้นสุดการรอคอยกับฟุตบอลไทยลีกฤดูกาล2020ประเด็นในรอบสัปดาห์ที่ต้องคุยโดยกูรูชั้นนำบับเบิ้ลยิ่งรักแชมป์พฤติคุณมดสุรเดชอุ้ยอ้ายธรรมวัฒน์และทีมงานสายบอลไทยไลฟ์พูดคุยกันสดๆในรายการ Insight Thai League ทาง Facebook FM 99และอีกหนึ่งช่องทาง YouTube Channel FM 99 Active Radio ทุกวันศุกร์1 ทุ่มเป็นต้นไปสนับสนุนโดย New Suzuki CS สัมผัสใหม่สบายทุกมิติจะสายเพลงสายหนังสายสปอร์ตหรือสายตลอดมาไม่ทันไม่เป็นไรเพราะงานนี้เราต้องการสายเกมเมอร์ตัวจริงเพราะ Active Radio FM 99เอาใจสาวก e-sport อัปเดตทุกข่าวด้วยเนื้อหาเข้มจัดเต็มพร้อมพูดคุยกับกูรูเกมเมอร์ตัวจริงทั้งเรื่องทักษะการฝึกซ้อมการวางแผนกลยุทธ์แบบเจาะลึกติดตามได้ในรายการเกาะบอก e-sport เสาร์และอาทิตย์3 โมงเย็นดำเนินรายการโดยปั้นเปรมพงษ์เพียวกิติพัฒน์และเจวีรวิทย์ทาง Active Radio เพราะเกมจะไม่ใช่แค่เกมอีกต่อไปทำงานอยู่ออฟฟิศหรือกำลังฮิตแบบ Work From Home ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเราจัดให้ใช่แล้วครับเพราะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเวลาใดก็คลิกไปฟังย้อนหลังรายการของ FM 99กันได้แบบยาวๆผ่านช่องทางออนไลน์ให้คุณรับฟังง่ายๆผ่าน YouTube Channel Search FM 99 Active Radio แค่คลิกเดียวก็ทำให้เราได้อยู่ใกล้กันมากขึ้นคุณกำลังฟัง FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงออกอากาศสดตลอด24 ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร02-201-6550 Golf Trick ดำเนินรายการโดยกอล์ฟทริก
ำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรและยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์9นาฬิกา40นาทีฝนตกที่ไหนก็ส่งกันมาให้ทราบหน่อยจะได้เลื่อนทางกันได้ถูกต้องได้เรื่องได้เรื่องกันพี่แปเล่นกอล์ฟหน้าฝนมีการปรับเซตอุปกรณ์ไหมไม่มีเหมือนเดิมแต่เราก็มีวิธีการเขาเรียกว่ารู้เรื่องวิธีการแก้ไขต้องโชกต้องอะไรพวกนี้นะแล้วก็กฎของกวนเราก็ชัดเจนครับคือไม่ต้องในแฟร์เวย์ตรงไหนก็ได้ในสนามถ้ามันจมไปนะฮะ1ใน3ของลูกก็ฟรีดรอปถอยหลังมานะฮะเช็ดลูกได้แต่ไม่ใช่ทำเช็ดทุกครั้งนะไอ้นี่ก็ไม่ไหวโอ้โหบางคนเพื่อนเข้ามาจะเกรงใจกันเลยอยู่ตรงไหนก็เช็ดระวางลูกลอยตลอดไอ้นั่นไม่ใช่กีฬาละนะก็เป็นเรื่องที่ตกลงกันในกวนก่อนพวกนักกอล์ฟอาชีพเวลาเจอสภาพที่แฟร์เวย์หรือว่ากรีนนู่นนี่เขาชอบนะหลายครั้งเนี่ยเราเห็นสกอร์ดีมากเพราะว่าหยุดตกหยุดคืออาจจะเล่นไกลขึ้นเพราะว่าลูกมันไม่วิ่งแต่ว่าเรื่องระยะไม่ใช่ปัญหาของมือโปรเขาระยะดีอยู่แล้วนะแต่เขาสามารถตีชาร์จเข้าหาธงแล้วเปอร์เซนต์ตีอยู่ร้ายอยู่ในแฟร์เวย์ทำได้ง่ายขึ้นนักกอล์ฟบางคนถ้ารู้และสามารถในทัวร์นะถ้ารู้และสามารถเตรียมตัวล่วงหน้าได้ว่าต้องไปเจอสนามที่แฟร์เวย์นุ่มกรีนนุ่มเนี่ยบางครั้งสิ่งที่เขาปรับก็คืออาจจะเปลี่ยนอาวุธลูกเสิร์ฟนะหาไดรเวอร์ที่ปกติจะเป็นคนที่ตีตกแล้ววิ่งหน่อยนะก็ต้องหาไดรเวอร์อาจจะเพิ่มหลบก็ได้หลบมากขึ้นนะหรือว่าปรับก้านให้เบาแล้วว่า นั่นขึ้นตีให้ลูกมันแครี่ลอยในอากาศนานขึ้นนะระยะแครี่ไกลขึ้นก็จะได้ระยะก็จะได้ระยะนะในขณะที่บางคนที่ตีพุ่งๆตกแล้ววิ่งมาก่อนอ่ะระยะมันจะหายเยอะเสียเปรียบเลยก็ต้องพยายามหาวิธีปรับให้ลูกมันปรับอุปกรณ์ง่ายถือเดี๋ยวไปปรับวงเพื่องานนี้เลยปรับอุปกรณ์หาหลบนะหรือว่าก้านที่มันทำให้แครี่รวมถึงการเลือกเวชการเลือกเวชเนี่ยอย่าลืมว่าเวลาพื้นแฟร์เวย์นุ่มนะเวลาโอกาสที่เวชทุกคนตีมันต้องมีรอยไดวอดขุดดินเข้าไปอยู่แล้วครับนะถ้าเราเลือกเวชที่มันเป็นโลเบลส์เนี่ยคือเบลส์มันต่ำมากเนี่ยมันจะกลายว่าขุดแล้วขุดลงไปกว่ามันจะเบลส์กระดอนขึ้นมาเนี่ยมันกินดินลึกไปสถานการณ์นี้บางครั้งเนี่ยเลือกเวชมิดหรือว่าไฮเบลส์อาจจะเหมาะกับสภาพฤดูตอนนี้มากกว่าครับนะครับเพราะว่าเบลส์มันจะทำหน้าที่กระดอนพื้นนะถ้าระเบิดซ้ายขึ้นกระดอนพื้นซ้ายขึ้นมาให้น่าหน่อยนะครับแล้วก็เวลาตีในแฟร์เวย์ก็มันจะได้ไม่ขุดลึกเกินไปนะครับแต่อะไรในทรายนี่ในการเล่นทรายมันตรงทรายเปียกใช่ทรายเปียกเนี่ยแน่นถ้าเราใช้เวชที่ไฮบาลสูงเนี่ยมันอาจจะเกิดการแฉลบแล้วก็กลายเป็นสันลูกสันเวชโดนทรายมันแน่นใช่ไหมใช่เพราะมันไม่เข้าไปนะใช่ไม่เข้าไปในทรายระเบิดทรายเนี่ยอาจจะต้องเป็นเวชอีกแบบนึงซึ่งเป็นมิดบอสโลบอสเนี่ยที่มันให้มันเปิดโอกาสได้ขุดหน่อยหรือว่าจะเปลี่ยนเทคนิคระเบิดทรายระเบิดชิดลูกมากขึ้นโดยการวางบอลมาตรงกลางให้มากขึ้นด้วยก็ได้นะจากกลางมาเท้าขวาให้มากขึ้นหน่อยให้โดนลูกก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะชิปเป็นรันตอนนี้เป็นรองฮะตะเล่นหน้าฝนใช่ชิปเป็นรันเป็นรองไม่วิ่งก็ตักโดงไว้แล้วก็ต้องคำนวณระยะกันใหม่วิธีตกของลูกแล้ววิ่งแค่ไหนตกแล้วหยุดยังไงแล้วต้องการระยะไหนก็ต้องมีการเปลี่ยนกันนะฮะเล่นตามสถานการณ์นะกอล์ฟที่ดีเรามีอาวุธตั้ง14ชิ้นใช่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 ระยะใช้แบบเดิมเนาะนะฮะการพุ่งการพัดก็เหมือนกันก็อาจจะมีฝืดอะไรบ้างนะฮะประสบการณ์เป็นเรื่องฝืดขึ้นเยอะไหมพี่แปะเล่นมันขึ้นว่าน้ำมันมากหรือน้อยปัญญารามเนี่ยที่เล่นปัญญารามช่วงหลังที่ไปเล่นเฮ้ยช่วงหลังนี่กรีนเริ่มวิ่งแล้วหลังจากที่เปิดใหม่ๆหญ้ามันยาวอ่ะแต่รับก็ยังยาวอยู่เหมือนเดิมนะแต่กรีนตอนนี้เริ่มวิ่งแล้วที่ปัญญารามเริ่มสนุกแล้วครับไปดูข้อความกันนะครับหลังจากได้รับโหวตเป็นสนามในดวงใจเนาะ
ทูปะขยับราคาขึ้นอีก100บาทหลังจากเปิดหลังโควิดเป็นต้นมาสมาชิกงงครับสรุปว่าเป็นเพราะรายการเราเหรอคือทุกสนามนะเขาลดราคามีโปรโมชั่นนะแต่ทุกปากขึ้นราคา100นึงทุกคนงงหลังโควิดเอออาจจะเป็นเรื่องที่ว่าเอออยากจะไปลองเพราะเป็นสนามปกติราคาเขาก็ไม่สูงอยู่แล้วเออสนามเขาเลยชอบเล่นโอ้ขึ้นมา100นี่เป็นสนามแรกที่เราได้ยินนะหลังโควิดแล้วขึ้นราคาเนี่ยสนามอื่นนี่ลดบาทลดหมดเลยลดหมดเลยครับขอโทษนะครับบางครั้งพี่แป๊กก็ขาดจังหวะแล้วก็แทรกพิธีกรร่วมคนละเรื่องเลยครับถึงไทเกอร์วูดนะฮะต้องรอคู่เดิมในการพูดเสร็จก่อนสักคู่โปรเจคพูดคนละเรื่องเลยครับด้วยความเคารพเมื่อกี้ผมเข้าใจฮะเพราะว่าประเด็นที่โปรเจคพูดก็คือไทเกอร์วูดทำไมเงียบไปหลายคนก็มองเงี้ยคุณพ่อก็บอกว่าโอ้โหต้องเป็นคนที่พูดแล้วคนต้องฟังกันทั้งโลกใช่ผมก็เลยนึกได้พอดีว่าตอนที่มีชีวิตอยู่พ่อเขาตอนเหตุการณ์ที่ไม่เคารพธงชาติอเมริกันแต่ก็บุดพูดอีกทางมันก็ลงตัวพอดีถ้าฟังดีๆผมไม่ได้แทรกนะฮะก็คือบางทีหลายคนอาจจะเข้าใจผิดว่ารอเธอก็บุดพูดเรื่องนี้แต่ก่อนหน้านี้เขาทำมาแล้วเรื่องโน้นว่ามันอยู่คนละทางอยู่คนละฝั่งแล้วไอ้กีฬากอล์ฟเนี่ยมันก็คล้ายๆกับตัวไทเกอร์นะคือบางครั้งไม่ค่อยแสดงจุดยืนความชัดเจนในเรื่องแบบเนี้ยไม่เหมือนกีฬาชนิดอื่นก็เรื่องแปลกไหมครับซึ่งผมว่าชีวิตของไทเกอร์วูดถ้าเรามองงี้เขาอาจจะอ่านหนังสือไม่เยอะประมาณคือซ้อมมาตั้งแต่เด็กนะอยู่กับกีฬาจนแนวคิดความคิดอะไรต่างๆที่พวกเราอาจจะมีบ้างคนอื่นมีบ้างเขาอาจจะไม่ค่อยมีเขาอยู่กับตัวเขาแล้วชีวิตสังคมของเขาก็ไม่ได้อดอยากมาตั้งแต่เด็กไงพ่อก็เป็นนายทหารแล้วผมว่าไทเกอร์เนี่ยคือตอนนี้เขาเป็นมืออาชีพอย่างหนึ่งก็คือทุกอะไรที่ออกจากปากหรือว่าทุกจากการพิมพ์เนี่ยมันมีอิมแพคทั้งสองฝั่งทั้งคนที่อาจจะเห็นด้วยครับแล้วก็คนที่อาจจะเห็นด้วยเขาอาจจะคิดว่าผมเชื่อว่าทุกอย่างไทเกอร์ต้องมีผ่านขั้นตอนการคิดมาแล้วเขาอาจจะคิดว่าถ้าเขาพิมพ์ไปแบบนี้นะต้องมีคนสกรีนบ้างกันเถอะต้องมีต้องคืออย่าลืมว่ามันมีสองฝั่งนะอย่างคนที่ชัดเจนอย่างเลบรอนเจมส์อย่างสเตปเนี่ยชัดเจนว่าโอเคฝ่ายสนับสนุนก็เฮ้ยเลบรอนเจมส์สเตปเคอร์รี่อยู่ฝั่งเราเว้ยแต่อย่าลืมว่ามันอาจจะมีอีกแฟนที่ชอบเลบรอนเจมส์อยู่อีกฝั่งนึงด้วยแล้วก็เริ่มคิดเฮ้ยไม่เหมือนกูหว่าอะไรเงี้ยใช่ไหมมันก็เป็นไปได้แต่ไทเกอร์เขาอาจจะมองอีกมุมนึงเขาบอกว่ามันก็ต้องเหมือนกับต้องสองฝั่งอ่ะใช่ครับนะอาจจะเป็นคนบอกว่าอยากให้คนทั้งโลกรักเขาอะไรอย่างนั้นก็รอดูนะเผื่อเขาจะเปลี่ยนใจก็ได้น่าจะมาตอนนี้ไม่ทันแล้วล่ะมาพูดกลางๆหน่อยคือเอาอะไรดีก็คือเรื่องของผิวเราเมื่อไหร่เราจะหยุดกันสักทีรักกันไว้เถิดอะไรอย่างเงี้ยนะที่ออกมาประมาณนี้มาเลยครับป๋าป๋าครับวิกฤตโควิด19นี่ผมตกงานเลยครับต้องเปลี่ยนอาชีพมาขายพรมไดกรอบไว้ใช้ตามบ้านแต่กลับกลายเป็นขายดีเลยครับได้อาชีพใหม่ขึ้นมาเลยครับป๋าอยากจัดซักผืนไว้ซ้อมที่บ้านก็บอกได้นะครับเล็กหงแดงจริงๆนะ พรมไว้ซ้อมที่บ้านเรื่องการ ทำช่องซ้อมตีในบ้านเนี่ยผมเห็นชัดๆว่าโควิดเนี่ยมันทำให้มันเห็นช่องทางมากขึ้นผมเพิ่งเห็นพี่ซิ่งเฉลิมวงนี่แหละที่คิดจะมาเน้นด้านนี้อย่างจริงจังก็คือเหมือนกับไม่ใช่แค่เอาพรมวางแล้วก็เอาตะข่ายมาคือมีการวัดมีการวัดระยะเนี่ยคือเหมือนกับทำเป็นมืออาชีพไปเลยอ่ะวัดระยะว่าแบบนี้เนี่ยวงแบบนี้ไม่ติดสวิงได้ตีเข้าไปอัดเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยคำนวณแกเรียนเป็นวิศวะมาคือถ้าเกิดว่าคือมันน่าจะมีคนที่คิดจะทำนะแบบตั้งมาเป็นเรื่องเป็นราวเลยว่าเนี่ยรับเซตห้องซ้อมในบ้านนะช่วงโควิดออกจากบ้านไม่ได้ตอนนั้นแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวนี้ผมว่าการซ้อมกอล์ฟจะเริ่มเปลี่ยนไปพี่แพ้ว่าคิดพี่แพ้เล่นกอล์ฟมาเท่าไหร่สิบจับไม้ข้างหน้าจนถึงวันนี้15 20ป่ะ15ตอนเล่นจะได้มาประมาณ15ปีประมาณนั้นอ่ะ
พี่แป๊ะว่า15ปีที่แล้วสนามร้ายหาง่ายกว่าตอนนี้ไหมล่ะถูกต้องถูกไหมโอ้โหตอนนี้สนามที่ผมเริ่มซ้อมครั้งแรกในชีวิตปิดไปแล้วใช่ไหมกลายเป็นสถานบันเทิงห้องจัดเลี้ยงไปแล้วเดี๋ยวนี้ขับรถในเมืองนะหาสนามร้ายน้อยมากนะใช่เพราะที่มันแพงขึ้นมันแพงขึ้นทำธุรกิจอื่นกำไรกว่าเป็นไรหมดแล้วดังนั้นคนถ้าคนอยากจะซ้อมมันอาจจะต้องไปขับรถไปซ้อมชันเมืองเนี่ยมันก็จะควรจะต้องมีความคิดว่าเฮ้ยหรือว่าทำซ้อมที่บ้านทำซ้อมที่บ้านนะถ้ามันไม่ได้กินงบประมาณอะไรมากไม่ได้กินที่อะไรมากแล้วมันสามารถซ้อมให้มีประโยชน์เหมือนกับซ้อมในสนามร้ายจริงๆใกล้เคียงที่สุดมันก็ทำได้ถ้ามีคนที่เขารู้แนะนำเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นเช่นนั้นมากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมพี่แป๊ะเพราะสนามซ้อมกอล์ฟมันน้อยลงตอนนี้ไปออนสตาร์ดิน้องๆที่ไปซ้อมบอกโอ้โหต้องรอป่ามันไม่มีที่มีออนสตาร์ดมันเต็มหมดเมื่อก่อนซอยนั้น3เมื่อก่อนซอยนั้นสามที่เอกสปอร์ตปากซอยออนสตาร์แล้วก็นัมเบอร์วันใช่ไหมเดี๋ยวนี้เหลือหนึ่งนะเดี๋ยวนี้เหลือหนึ่งใช่ไหมฮะสองชั้นยังไม่พอไม่พอใช่ไหมคือมันหายากนะแล้วก็อย่างที่บอกเคยบอกไปว่าเกาหลีกอล์ฟนิยมมากแต่ว่าที่ดินเขาก็แพงด้วยซ้อมกับเครื่องไอ้ซ้อมในซูมูเลเตอร์ซ้อมห้องช่องเล็กๆไว้ลูกไปแค่10-20หลาเนี่ยเป็นที่นี่มีเยอะสนามร้านแบบนี้มีเยอะมากเราเลยเห็นนักกอล์ฟเกาหลีนี่มาอยู่เมืองไทย3เดือนทุกปีเพื่อจะใช้สนามที่แท้จริงซ้อมใช่ถูกบ้านเขานี่แพงจริงๆผมเคยมีลูกศิษย์เป็นเด็กเกาหลีคนนึงถ่ายวงมาให้ดูเวลาซ้อมสนามร้ายเขาผมดูจากแท่นตีไปถึงรั้วเนี่ยไม่น่าเกิน40หลายังก็ยังไปซ้อมอ่ะนะซ้อมได้ที่บ้านเคยมีอยู่2ชิ้นชิ้นแรกก็มีพรมแล้วก็มีทีวางได้ด้วยนะแล้วก็เครื่องตั้งลูกเหรอที่ตั้งลูกแล้วก็ลูกซ้อมนี่เป็นลูกปฏิกมาเล่นอยู่ในสวนข้างบ้านตีตูมตามตูมตามพักเดียวตอนเหอใบตอนนี้ผมหายไปแล้วลูกกอล์ฟรู้อยู่ไหนแล้วตอนหลังก็มาหัดพัดตอนแรกก็พัดกับพื้นปาเก้ไปซื้อดีกว่าซื้อผมพัดตอนนี้ก็มาไว้ที่ทำงานช่วงโควิดว่างๆก็กางแล้วก็พัดเอาตัวซ้อมอย่างอื่นไม่มีเขาเรียกว่า new normal ครับเดี๋ยวเนี่ยโควิดมันทำให้อะไรแบบนี้ใช่แต่ผมเห็นด้วยกับโอเจฟอนาคตนักกอล์ฟบ้านเราจะทำอุปกรณ์ซ้อมที่บ้านกันมากขึ้นนะฮะถ้าคนบ้านอยู่ใกล้สนามซ้อมนะสะดวกที่ไปก็ไปแต่บางคนเขามันไกลมันไกลอะมันไม่ไหวจริงๆขับไปบางนางนี่ก็ไม่ไหวแล้วครับป๋าทูปาเตอร์มียอดนิยมที่ขึ้นในเบม99นี่ก็ขึ้นราคากินฟรีเลยครับได้โอกาสแสดงว่าขึ้นจริงแสดงขึ้นจริงสองคนตกมาแล้วนะเดี๋ยวนะโปรก้อยบอกว่าเดี๋ยวนะครับผมขออนุญาตเดี๋ยวผมยังไม่ขึ้นด้วยยังไม่ขึ้นเหรอมาแล้วไหนฮะเนี่ยเอาข้างบนก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยลดลงมานะฮะไทเกอร์วูดไม่ใช่นักเรียกร้องสิทธิ์ถึงไม่จำเป็นต้องไปแสดงจุดยืนอะไรถ้าออกแสดงจุดยืนอาจเพิ่มความระดับความรุนแรงในสังคมก็ได้ผมก็คิดว่าเขาอย่างนั้นนะแต่อย่างที่ว่าเนี่ยผมว่าคุณพ่อไทเกอร์เนี่ยคิดแล้วเคยคิดว่าไทเกอร์น่าจะมีบทบาทในเรื่องของสังคมแล้วก็การเมืองมากกว่าที่ไทเกอร์เป็นอยู่คุณพ่อเนี่ยบอกเลยไทเกอร์เนี่ยคือ the chosen one คือคนที่ถูกเลือกมาพูดอย่างนี้นะแกก็พูดถึงลูกแกก็มากไปนะสนามเขาชะโงกผมเคยทำสถิติพา3หลุม6หรือ16นี่แหละระยะ157ตีวันออนทางซ้ายของธงระยะแค่1คันธงตีวันออนระยะ1คันธงแต่สกอร์หลุมนี้อิ10ทีเฮ้ยทำไมอะวันนั้นเมดโปรซีเนียสปีดกรีน10ปลวกก้อยแจ้งว่ามันมีอยู่หลุมจริงด้านซ้ายเป็นเขาคือปะพัดละตีขึ้นหาเขาเลยนะฮะน้องแคดดี้บอกผมว่าอย่าออนนะให้อยู่ข้างล่างเรียนไว้แล้วขึ้นไปเรียนไว้แล้วให้เล็งหินตรงกลางหลังกรีนผมก็เล็งไปตามนั้นอะขาดประมาณทักหลานึงอ่อนชิปขึ้นไปเบอร์ดี้วันนั้นโอ้โหกลับแผ่นดินเลยนะชิปลงส่วนน้องที่อยู่ข้างบนนะมันอยู่ด้านซ้ายหลังนี่คือเขาสลบอยู่ประมาณสัก2หลาแตะหน่อยเดียวหล่นปั๊บตกหาถนนตกหูไปเลยหายเลยอ่ะคืออย่าออนหลังอย่าออนหลังเด็ดขาดคือสั้นหรือว่าไม่ออนเลยด้านหน้าดีกว่าใช่โอ้ยที่คงบอกใกล้คงเจอต้องหาที่ให้ได้แล้วโอ้โหพอมันเจ็บใจปุ๊บทีนี้อารมณ์เสียเลยครับ
กว่าจะมาวางนะฮะแล้วก็ชิปขึ้นมาเนี่ยโอ้ยเสียดบด้วยอ่ะไปกันใหญ่อ่ะจะอ่อนอยู่แล้วคือมันเสียดบอีกเหรอพอมันพัดมันตกถนนหายไปเลยอ่ะโอ้โหมันตกอย่างกีแล้วก็วิ่งวิ่งวิ่งผ่านถนนฮะโอ้โหไปหาอีกฝั่งหนึ่งโอ้น่ากลัวหลุมนี้น่ากลัวครับสนามเขานะสนามเขาคล้ายๆที่หลุมสยามเขาได้ขับเหมือนกันหลุมเก้านะหลุมเก้าอาซีเหมือนกันสนามเขาที่ไม่ใช่สนามเรานี่โปรดระวังเรื่องไทยกบฏก็มากันเยอะเลยเนาะเพราะไทเกอร์เป็นคนอิทธิพลสูงมากการที่แสดงความคิดเห็นอะไรบางอย่างผลกระทบคนค่อนข้างจะสูงเพราะกรณีไม่มีตรงกลางต้องเลือกข้างถูกฮะอย่างที่บอกนี่คืออีกคนหนึ่งนะกรณีนี้ไม่มีเกียร์ว่างผมก็มองแบบไทเกอร์วูดนะอยู่นิ่งๆไว้เถอะอยู่นิ่งๆไว้นี่ท่านนี้8766แสดงมาเมื่อกี้ที่บอกว่า9119ก็คือถ้าออกมาแสดงความเห็นจะเพิ่มระดับความแรงในสังคมได้ก็อาจจะเป็น2เหตุผลนี้แล้วมั้งที่ไทกูดเขาอาจจะคิดและทีมงานก็ห้ามมันต้องผ่านแหละใช่ปะกว่าจะออกมาแต่ละสเตทเมนต์แต่ละคำเนี่ยผมเชื่อว่าผ่านทีมงานมาหลายชั้นเลยคือได้ไม่คุ้มเสียก็อาจจะมีประโยคนี้ของทีมที่ปรึกษาบอกว่าอยู่นิ่งๆบูดอาจจะโดนวิจารณ์บ้างเพราะจะนะออกมาแสดงปุ๊บจะมีคนสองฝั่งทันทีทันทีนะทันทีฝ่ายที่สนับสนุนแล้วดูฝั่งคิดว่าคิดเหมือนไทเกอร์ก็ยิ่งบูชาไทเกอร์เลยแล้วฝ่ายที่เคยบูชาชอบไทเกอร์อยู่แต่ว่าคิดไม่เหมือนกันเนี่ยมันคุณอาจจะกลายเป็นเหมือนเป็นศัตรูเข้าไปเลยก็ได้กีฬาก็คือกีฬาเจ้าการเมืองมาเกี่ยวข้องท่านนี้แสดงความเห็นซ้ำอีกครั้งหนึ่งแต่ว่านะจริงๆงานนี้มันไม่ใช่การเมืองโดยตรงนะผมมองนะมันเป็นสังคมเป็นสังคมนะกว้างกว่าการเมืองที่เขาเรียกว่ามีการกดขี่ข่มเหงชนชั้นมันเป็นปัญหาของสังคมซึ่งเขาบอกว่ามันก็ต้องยอมรับว่ามันมีอยู่จริงแหละมันมีอยู่จริงคาริมอับดุลจาบานักบาสเกตบอลตำนานบอกว่าปัญหาเรื่องการเหยียดผิวมันเหมือนฝุ่นที่ปลิวอยู่ในอากาศมันทำให้เราสำลักอยู่ตลอดเวลาแต่เราก็ทำมันเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่วันหนึ่งเมื่อแสงอาทิตย์สาดส่องมาเราถึงจะเห็นเม็ดฝุ่นนั้นปลิวในอากาศหมายความว่าไอ้วันที่คุณสำลักมาก่อนนั้นมันไม่ใช่ว่ามันไม่มีนะมันมีแต่คุณเหมือนกับว่าไม่ต้องไม่อะไรหรอกหันหลังให้มันแต่วันนึงเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแสงมันมันมีอ่ะมันมีจริงมันน้อยลงหรือเปล่ามันก็อาจจะน้อยลงแต่ว่ามีหรือเปล่ามันต้องยอมรับว่ามันมีมันมีแต่เรื่องนี้คือหลักเรื่องของความเป็นธรรมในสังคมแต่คนหลายคนเอาการเมืองมาเกี่ยวข้องผสมโลงก็เรียกผสมน้ำยาไงคือไม่ชอบทำอยู่แล้วก็งานนี้เลยล่ะเอามาเป็นตัวจุดชนวนนะประมาณนี้แหละคนก็เลยบอกว่าอาจจะเป็นเรื่องของการเมืองแล้วตอนนี้ทูปะมันขึ้น200ครับตอนนี้บอกว่า100เดียวตอนนี้บอก200อ้าวอะไรกันเนี่ยจะขึ้นแน่ขึ้นแน่เออที่เกาหลีสนามใดนี่เคยเห็นนะแต่เป็นความลับครับไม่เข้าใจตรงนี้ครับคือไม่เข้าใจมันทำไมต้องเป็นความลับอ่ะแต่ผมไม่อันนี้ไม่เข้าใจแต่ว่าก็คือที่เห็นนี่คือบางครั้งมันมีเยอะอ่ะแต่ว่ามันจะเป็นสนามเล็กๆช่องตีไม่กี่เลยแล้วก็สั้นๆครับครับแล้วก็ซิมูเลเตอร์นิยมมากในเกาหลีซิมูเลเตอร์ใช้เล่นเครื่องนะขนาดล่าสุดที่บอกอ่ะโซยอนยูโซยอนอินบีพาร์คลิเดียโคอีกคนหนึ่งใครจำไม่ได้ละเล่นกอล์ฟซิมูเลเตอร์ถ่ายทอดสดถ่ายทอดสดนะครับผมก็ลาบอ่ะเรื่องของนะครับดำน้ำนะฮะก็เป็นเรื่องที่เขาอนุโลมหรือยังผมมองว่าดำน้ำตอนนี้ก็น่าจะได้นะเพราะว่าเจ็ตสกีอะไรก็ได้หมดแล้วแต่ว่าตอนนี้คนจัดดำน้ำไม่มีเพราะว่าไม่มีใครไปเรื่องเป็นอย่างนี้ครับกีฬาที่เปิดให้ช่วงนี้น่าจะเป็นเพราะเป็นกีฬาที่คนส่วนน้อยเข้าถึงได้ยากไม่เป็นที่นิยมมากนะคนเล่นก็เป็นกลุ่มที่จำกัดอันนี้ก็ไม่ใช่ทั้งหมดนะเพราะตอนนี้ฟุตบอลบาสวอลเลย์เขาก็เปิดให้ซ้อมได้แล้วแต่ไม่ให้จัดแข่งและคนที่ไม่เกี่ยวข้องกับนักกีฬาที่ซ้อมอยู่ไม่เกิน10คนอยู่ข้างสนามก็นะกีฬายอดนิยมฟุตบอลยังให้ซ้อมได้แล้วนะณเวลานี้ครับนะต่อครับข้อความใหม่เข้ามาอีก
ไปดูซิว่าไมเคิลจอแดนนี่สมัยไมเคิลจอแดนอเมริกาจะมีสวดำคนแรกจอแดนอยู่เฉยๆก็โดนด่าครับว่าทำไมไม่สนุนคนดำเห็นไหมไอ้คนที่อยากให้สนับสนุนอ่ะไอ้ควางเชียคนเนี้ยทำไมไม่คนจอแดนอยู่นี่ๆกันไม่เนี่ยเขาก็ได้ประโยชน์กลุ่มเขาไงใช่ใช่บางทีนะประโยชน์ของกลุ่มประโยชน์เฉพาะกลุ่มแล้วไอ้คนดวงคนดังมาร่วมผสมโรงนี่คนพวกนี้บางครั้งเขาก็รู้ทันว่าพูดไปแล้วมันประโยชน์มันจะตกกับกลุ่มใดมันไม่ใช่ส่วนรวมไง โชคดีมากนะบ้านเราเนี่ยไม่มีปัญหาเรื่องนี้ผมนี่แบบสุดยอดกับในหลวงรัชกาลที่5ที่ได้ทรงเลิกทาสแบบว่าไม่มีเหตุอะไรที่มันจะต้องมารบราฆ่าฟันเหมือนอเมริกาเลยอ่ะสุดยอดจริงๆอ่ะแนวคิดเนี่ยนะพอเลิกทาสของแต่ละที่เนี่ยคนใหญ่เสียเลือดเสียเนื้อกันเยอะใช่ใช่โอ้ก็ข้อความก็หมดพอดีก็วันนี้ก็หมดเวลาแล้วจบด้วยประการชนีแลจันทร์อังคารหน้าเราสองคนก็หาเรื่องมาคุยกันต่อกอล์ฟจริงๆมันน่าจะหมดเรื่องคุยไปตั้ง10ปีที่แล้วนะคุยได้ตลอดแล้ววันนี้โดนประเด็นร้อนหน่อยประเด็นเข้ามาเรื่องทางนู้นคุยกันฝากก็นะรู้จักปล่อยวางนะครับในทุกๆเรื่องและเราจะมีความสุขกับชีวิต มีความสุขในการทำงานหรือออกรอบวันนี้ขอให้ได้ผ่านได้เบอร์ดีเยอะๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับกอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรและยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์นายที่นาย Active Radio Great Spot Get Travel Good Health ออกอากาศสดตลอด24ชั่วโมงผลิตรายการโดย Mcord Radio Network ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6550ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองผู้บัญชาการฐานบกเป็นประธานจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินียกย่องพระปรีชาสามารถทางการทหารระวีวันสมรภูมิแรงครับพระเอกอภิรักษ์คงสมพงศ์ผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินี42พรรษา3มิถุนายน2563ประกอบด้วยพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จากวัดหงรัตนารามราชวรวิหารจำนวน20รูปณบริเวณลานด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาโดยผู้บัญชาการทหารบกกล่าวถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเจริญลอยตามเบื้องพยุคลบาทและทรงแบ่งเบาพระราชภาระ